ออทิสติกส่วนมากจะมองเห็นบอกว่าร่างกายมันผิดปกติสัดผิดสัดผิดส่วนอะไรก็ว่าไปเจอแต่เคมีใส่เข้าไปเศร้าไว้เลยแทนที่จะได้เด็กดีเอาดึงไอ้ที่มันเป็นจุดเด่นที่มันเป็นทางบวกจริงๆออกมาก็ไม่ได้เจอเคมีก็ง่อยง่อยแดเบอร์แทนที่จะแอคทีฟตามบทบาทลีลาของเขาในช่วงวัยเขาที่ไหนได้ซึมกระทือทึกไปเลยเสียคนวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้คนเสียคนยังไงผมก็เป็นเด็กนักพูดเด็ดขาดนะด้วยนะผมถือว่าผมเจอมันเยอะแล้วผมก็ไม่อยากจะให้ใครเจออีกแปลว่ามันผิดฝาผิดฝังมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วสแกนยังไงก็เลยอันตราซาวใช่ไหมฮะอยากจะเห็นจังไหนว่าจะว่างเขาไปเขาจะดูไปทำหาใช่ไหมมันไปทำร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวจากคลื่นความถี่สูงๆนี่แหละจากเครื่องมือทางการแพทย์เขานี่แหละครับอย่าคิดว่ามันดีเพราะมันเป็นคลื่นเป็นความถี่ยิ่งออกมาเห็นภาพชัดเท่าไรก็ยิ่งมีขึ้นความที่สูงแค่นี้ยิ่งทำลายใจออกมาก็เป็นเหยื่อสังคมเป็นแพ้สังคมอ่ะก็คือล้าหลังไปหมดเลยมันทำอะไรไม่ได้โอเคแล้วปีนี้จะรู้สึกไหมครับผมไม่อยากให้ประเทศชาติเนี่ยมันล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพส่วนแล้วก็มาเยียวยารักษากันฟรีทีนี้มีเท่าไรมันจะพอซื้อหมดสร้างซื้อแล้วใครล่ะมีออเทอริตี้อนุมัติเนี่ยผ่านลายเซ็นก็ชนแก้วน้ำก็รู้ว่าหาไม่ได้นั่นแค่หาผมกล่าวหาด้วยไม่ต้องเอาใช้สารตัดสินนะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันจะไปยากที่ตรงนี้น่าสงสารคนรุ่นต่อๆไปไม่อยากจะให้เจอครับอยากจะเข้าใจแชร์กันทั้งรุ่นเราแชร์กันว่าเผื่อรุ่นหลังๆมาก็มารู้จักมาคุ้นก็เผื่อเข้าไปอย่าไปหวังผลว่าได้มากได้น้อยแต่ผมรู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับคนรุ่นต่อไปเพราะรุ่นคนก่อนทำกันมาแบบยืดเยื้อแรงกันมากเป็นระบบเป็นซิสเต็มเป็นการผูกโครงข่ายเครือข่ายกันนึกในใจในผมในโลกเนี่ย 7,000 กว่าล้านคนตายจะขึ้นหนึ่งจิ๊บหนึ่งนี่ก็คือคนบ้านเรามันเป็นทั้งโลกนะทุกประเทศหมดทุกคนก็ขึ้นผมว่าก็ดีมากจริงมันจะรู้สำนึกบ้างผมก็ยังเชื่อมั่นนะเรื่องธรรมชาติจะบีบรัดเลยธรรมชาตินี่จะลงโทษบ้านเมืองเราจะเรื่องความร้อนความแห้งแล้งจะมาเลยเนี่ยตรงนี้ปีนี้ครับมันจะเริ่มความแห้งแล้งผมว่ามันจะบีบมันเกิดปีนี้ธรรมชาติลงโทษเนาะมันจะร้อนแล้งไม่มีน้ำขีดกันเหมือนเวเนซุเอลาเวลาเนี่ยนาทีเนี่ยแย่งน้ำกันแล้วนะแย่งน้ำกันแล้วนะแย่งน้ำกินนะถึงขั้นแย่งน้ำกันกินเนี่ยแปลว่าโอ้ดีนะบ้านเมืองยังมีรูปน้ำเจ้าพระยาให้กินน้ำ ใช่ไหมฮะตักมาจากคลองไหนกรองไหนใส่ยังได้ด้วยถ้าไม่ไม่พูดคำว่าสาสาแต่ทิ้งก็ไปเจอเคมีกันใช่ว่าไปถ้ามันร้อนปีนี้ปริมาณน้ำฝนตกมาน้อยวัดปริมาตรได้แล้วไม่เกินเท่าไหร่เป็นพันขนาดไม่รู้ลูกบาศก์มิลลิเมตรหรือเซนติเมตรครับ
ีหน้าปีหน้าถึงขั้นตะลุมเลยก็รอไปดูธรรมชาติดูสิว่ามันจะบีบรัดใครผ่านก็รอดก็ใครจะมาผมว่าเป็นไปได้สูงธรรมชาติจะลงโทษเพราะว่าเช่นปีนี้บ้านเราก่อนก็ไม่เคยพูดคำว่า PM 2.5 ปีนี้เราพูดเรื่องนี้ใช่ไหมปีหน้าคงจะมีมากกว่าปีนี้อีกใช่นะทำยังไงต่อฉะนั้นก็มาลงสุขภาพหมดยิ่งปลายกันใหญ่ส่วนพ่อเคมีใช่ไหมโอ้โหรู้ไม่จุดเพราะเช่นนั้นนะมั่งจึงมีลุงหน่อยมันเป็นตรงนี้มาแค่สองมือเปล่าทุกอย่างผมพยายามคิดย้อนไปย้อนมาเพราะเช่นนั้นแหละจึงมีเช่นนี้เพราะนั่นจึงมีนี่ก็เป็นภาวะของอิทธิพลต่อเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีไงใช่ไหมเออผมคิดอย่างนี้นะเวลาผมคิดผมคิดในกรอบนี้ทุกคนโอเคก็ผ่านๆไปใครรับได้ก็พอประมาณการโอเคมีเลือดมีอะไรต่างๆแต่ก่อนมีที่ไหนเราซีดจนเป็นไก่ต้มนะโอเคหน้าตาใสขึ้นมาตามีแววนี่เมื่อเวลาสบายตัวขึ้นมาบ้างก็มีความสุขในการทำงานด้วยแม้ว่าจะเรื่องของหลับนอนตรงที นี่ก็สำคัญมากครับไหวไหมตอบไหวค่ะจริงๆมันก็ไม่ต้องออกแรงมากมาหรอกมันอยู่ที่จังหวะของการที่จะพองถ่ายพลังงานเนี่ยอยู่ที่จังหวะในการรับในการส่งประมาณนั้นหัวไปเอาความโปร่งเบาไปจะได้นอนหลับไปเยอะไหมหัวเบาวิวไหมเยอะมากหย่อนไปเยอะค่ะเบาหัววิวใช่ค่ะนี่ที่เมื่อกี้คุณลุงบิดมันเข้าเหมือนมันเข้าที่อ่ะเพราะว่าเดิมมันมีอะไรหลังอยู่อ่ะเข้าใจ
ำว่าสบายตัวก็เกิดขึ้นโดยสิ่งนี้เนี่ยมันน่าศึกษาด้วยกันจริงๆมันเป็นอย่าลืมนะถือว่าเป็นเคสสตัดดี้หมดอะที่มีการบันทึกมีการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้คนทั้งโลกเขาจะดูกันมันเป็นตัวอย่างเป็นวิทยาทานที่เราคุยกันตรงนี้เป็นวิทยาทานคนไหนเก็ตก็ได้ไปในส่วนที่หน้าจอนั่นเป็นหน้าที่ต้องให้ด้วยเป็นหน้าที่ผมจะต้องให้ให้รู้ให้เข้าใจรวมทั้งให้เข้าถึงด้วยโดยการผ่านกายใจจิตหรือสมาธิพยายามทำไม่ได้ในอากาศมันเป็นประตูสู่พลังงานมันจะได้ไม่บอดเนี่ยอาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับเข้ามาช่วยกันมาถึงวันนี้ถามเรื่องของพละกำลังเป็นไงบ้างพละกำลังก็ถ้านอนหลับเนี่ยก็คือมีแรงแล้วก็รู้ว่าทำงานนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าวันไหนแบบนอนไม่ได้อะไรเงี้ยก็รู้เลยว่ามันถดถอยเยอะค่ะก็ขอผ่านวันนี้คืนนี้ดูนะว่าเพราะนี่มันผ่านมือวันนี้แล้วคืนนี้มันจะโอ้โหฉันไม่เคยหลับลึกได้ขนาดนี้เลยมันจะออกไปจังเลยเวลาเจอคุณลุงทีไรวันแรกนี่คือแบบไม่ต้องพูดเลยค่ะหลับได้สบายมากจนแบบไปบอกเพื่อนที่เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์แกก็ถามว่าแกจะกดยังไงเราบอกเราไม่รู้หรอกว่ากดยังไงแต่ตอนที่คุณลุงกดหนูครั้งแรกเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่หนูแบบไม่เคยนอนยาวขนาดนั้นมาในชีวิตแล้วหนูตื่น 6:30 อ่ะหนูนึกว่า 5:00 ตื่นมาเห็นฟ้าสว่างนี่ตกใจหมดเลยค่ะก็เลยบอกเขาบอกมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเราบอกใช่แบบไม่ได้กินยาไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะคุณลุงแค่กดบางอย่างที่เบ้าตาแล้วก็ที่หัวค่ะคือหนูก็ว่ามันมหัศจรรย์นะคะมีคำตอบเนี่ยต้องอาศัยลอจิกไหมเนี่ยไม่ต้องครับแค่นี้ก็บอกว่าลอจิกนี่มันตกยุคแล้วฮะตอนนี้ตกยุคแล้วมันต้องเป็นฟีลลิ่งครับต้องเป็นฟีลลิ่งถูกต้องมันถึงฟีลลิ่งแล้วมันถึงทัชชิ่งฟีลลิ่งแล้วจึงจะเก็ตอินทูแปลว่าถึงจะเกิดอิมเพรสชันขึ้นมาในเฟิร์สอิมเพรสชันตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันมาถึงตรงนี้ทีนี้จังว่าหนึ่งเดียวรู้หรอจะรองรับได้แหละคนกี่ร้อยกี่บางทีนี่จะวิ่งเข้ามาผมต้องพยายามหาวิธีให้คนที่อยู่ที่บ้านได้รับอานิสงส์มันจะได้เหมือนกับไม่รู้รถแดงของผมด้วยเหมือนกันผมต้องถนอมแรงเหมือนกันในการที่จะทำเองแต่เพราะว่าความสามารถผมมันมีมากหลากหลายก็เลยส่วนทางคนที่อยู่ที่บ้านน่าจะได้รับอานิสงส์ไหนก็จะช่วยเหลือก็ช่วยมาในรูปแบบต่างๆผมก็คิดผมเนี้ยไม่ได้มีการตั้งเป้ารุ่นนี้นะแต่เห็นด้วยงานเห็นชอบก็ไปตามนี้คล้ายๆกับไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ต้องทำไปโดยที่ไม่ต้องหวังสิทธิไม่ต้องไปร่ำร้องสิทธิหน้าที่ออกไปเลยไม่ต้องคอยรองรับว่าฉันต้องสิทธิ์เท่านั้นที่มีทำหน้าที่เท่านี้หรือต้องได้สิทธิ์เท่านี้จึงจะทำหน้าที่เท่านั้นเนี่ยความคิดต้องให้ออกมามันเป็นความคิดเปิดแล้วทำให้เรามีว่าพละกำลังตอนนี้ก็มาพูดคำว่าทำอะไรไม่หวังผมตอบแทนอย่าไปเชื่อโคตรแม่มันไม่ใช่หรอกมันฝืนธรรมชาติแล้วหน้าที่สิทธิผมมองเห็นดีแล้วหน้าที่ไปโดยที่ไม่ดำร้องเรียกร้องสิทธิไงแ
มันเป็นภาษาสากลหน้าที่ของผู้คน duty คือหน้าที่ duty free โอเค duty ครับนะหน้าที่แล้วสิทธิล่ะ right right ถูกต้องโอเคมันก็แค่นี้แล้วก็จับสองคำในมโยงอยู่ใช่ไหมครับในลักษณะนี้มันจะมองเห็นว่าการทำหน้าที่ที่เรามีอยู่เนี่ยทุบมันไปเลยสีได้มาคือ energy หรือเรื่องของ power เรื่องของพละกำลังไอ้ส่วนตัวสิทธิเนี่ยมันจะมาทีหลังจะไปหวังตัวสิทธิเหมือนกับผู้ให้คือผู้ได้และยาวผู้ให้มาก่อนและยาวจะเป็นผู้ได้ผมคิดอย่างนั้นเลยผมรู้ดีกว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยหอไปได้ไม่ได้ระยะนั้นนะถ้าผมช่วยคนเอาไว้ประมาณเนี้ยอายุ50ปีมีเงิน6-70เช่นคนที่มีทรัพย์สมบัติก็หอไปได้ไม่ได้เลยตรงนั้นนะครับจะส่งมาถึงผมก่อนจะจากโลกนี้ไปคุณเชื่อผมคิดยังไงผมยังอยู่ตั้งหลายปีใช่ไหมล่ะอีกตั้ง50ปีก็ร้อยปีไม่กลัวทำไมก็เตรียมตัวทำสิ่งนี้รองรับคนหุ่นนั้นเอาไว้ด้วยเพราะผมจะรู้ว่าเขาจะไม่มีทางไปทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยอะไรรู้จักเองแถวๆระยองส่วนตัวการที่ดูแลคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักคนชราบ้านแคร์จะเป็นบ้านแคร์จะเป็นไหนก็ตามทีเขาทำกันมากี่ปีแล้วทุกวันนี้ไปดูสิครับลูกหลานก็จะไปเยี่ยมมีแต่เงินส่งเข้าไปของเราจะไม่ทำของเราจะไม่ให้คนแก่ว้าวเองยังเลือกอยู่อย่างว้าวเองอยู่แบบสังกะตายลูกหลานไปทิ้งมอสไปทิ้งบ้านพักคนชราหมดเนี่ยนะฮะมันเป็นสังคมของตะวันตกฝรั่งฝรั่งเขาลูกหลานอายุ20ปีเนาะไปมันไปก็ไปมันจะกลับมาก็ต่อเมื่อปีละครั้งเดือนธันวาว่าไปหรือจะตัดสินในครอบครัวบอกไม่ใช่สังคมนะถึงทุกวันคนแก่ไปต่อก็บ้านพักสมบัติมีเท่าไหร่ลูกหลานให้ใครไม่ได้ใช่ไหมก็รัฐบาลไปจัดสรรต่อดีรัฐบาลก็ซื่อสัตย์ถ้าคนในรัฐบาลไม่ซื่อสัตย์ชิบหายเลยใช่ไหมไปอยู่ในกำมือใครก็ไม่รู้เนี่ยรัฐบาลเขาซื่อสัตย์เขามีมาตรการการควบคุมใช่ไหมฮะก็พวกเนี่ยครับพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยเนี่ยจะมาคอนโทรลมันยังกลัวกันไงบ้านเลยกลัวพวกนี้เพราะต่อไปเนี่ยมันจะผ่านจอหมดไม่ได้ผ่านปากเปล่าแล้วครับทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ผ่านจอหมดไอทีใช่ไหมต้องเอาสิ่งนั้นมาใช้รุ่นเรารุ่นผมเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันต้องพูดคนรุ่นหลังแล้วในการที่จะมาใช้ไอทีพวกนี้ในการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหรืออยากรู้อะไรไม่อยากรู้อะไรก็บอกให้รู้อย่างเดียวก็จะเดี๋ยวก็ตามหาแต่ก็รับทันมันเป็นยุคของเขาเน้นคนแก่ที่ไม่มีลูกไม่มีหลานไงฝรั่งสมบัติที่เหลือไปด้วยได้ไหมไม่ได้รัฐบาลพินเสร็จแล้วไปคนแก่ไปขังจะเนี่ยให้คนดูแลในแบบฝรั่งเขาเนี่ยเห็นไหมครับแข็งกระด้างกระด้างหรือเปล่าคนไทยมาฝึกไปเรื่อยมันมีความอ่อนอยู่ในตัวต้องไปขายแรงงานจะดูแลคนเท่าแก่เท่าไรต้องรู้คนพวกนี้ขึ้นมาเป็นอาชีพอ่ะรัฐบาลต้องหาทางวิธีต้องรู้คนพวกนี้ขึ้นมาเป็นอาชีพดูแลคนแก่ในต่างชาติที่เขามีเรื่องของโซเรียนมันภาษาอังกฤษอะไรแฟร์ๆ
welfare สวัสดิการสวัสดิการภาษาอังกฤษว่า welfare พวกนี้ครับ welfare เนี่ยที่เขามีต้องทุกคนหนุ่มสาวขึ้นมาหรือว่าคนที่อย่าไปเกี่ยงมันปริญญาหาพอแล้วกันนะเอาสิ่งนี้ไปใช้แน่นอนรัฐบาลต้องซัพพอร์ตเรื่องนี้เอกชนไปก็กินแรงงานกันอีกทีนึงเห็นไหมครับมันขี่ต่อเลยตั้งบริษัทขายแรงงานขีดตัดหัวคิวอย่างเดียวอันนี้ไม่ต้องแล้วรัฐบาลต้องออกมาเป็นเรื่องรางใครมีความสามารถก็เสนอเขาออฟเฟอร์เข้าไปเรื่องของแรงงานรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะซัพพลายเหมือนว่ามันดีบานซัพพลายโอเคไหมดีมานด์ความต้องการของต่างชาติก็ต้องการต้องซัพพลายเข้าไปแล้วต้องพรูฟคนพวกนี้ขึ้นมาซัพพลายเป็นสินค้าเข้าออกเลยต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันจึงจะเอาตัวรอดได้ในจากครอบครัวเนี่ยใช่ไหมคนไหนต้องการไปทำก่อนเรียนรู้เห็นไหมหนุ่มสาวเรียนรู้ได้เลยทำอันนี้ด้วยเพราะรัฐฐานต้องรองรับเป็นปูท่อสะพานเข้าไปไม่รู้นี่คือความคิดผมนะเรื่องของการอาชีพ มันต้องออกรูปนั้นแล้วมัวแต่ชักช้ามันจะโยเย่หนูไม่ได้มาจากนินมันนั่งเตะฝุ่นตำหาตลอดหรือจับเข้าคุกแม่ต่างชาติก็มาพร้อมพิธีคนไทยทุกวันนี้ติดคุกกันให้เละตุ้มเป๊ะแล้วอยู่ในวัยทำงานไปขังตำหาตลอดคุณภาพคนในสังคมบางทีเขาก็ติดยาเสพติดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขยันทำงานลงโทษด้วยการไปทำงานโอเคไหมลงทุ่งนาเนี่ยเข้าป่าอ้อยเลยตัดอ้อยไปเลย โอ้ไหมครับค่ะต้องลงโทษโดยให้มีแรงงานที่เป็นแรงงานเอาไปขังไว้ทำไมมันไม่ดีกว่าเหรอเป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้เวลาขังเห็นไหมพูดได้ไหมครับพูดต่อนี้มันหมดยุคถูกแรงงานที่ต้องทำงานเนี่ยทำผิดใช่ไหมลงโทษทำงานกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงว่าไปอะไรล่ะครับทีนี้ใช่ไหมครับอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าที่ที่คอนโทรลอยู่เรื่องนี้เรื่องความมั่นคงนะเนี่ยความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงในด้านอาชีพ มันไม่ใช่ความมั่นคงด้วยความรุนแรงมันไม่ใช่ต้องคิดใหม่หมดแล้วยาวไม่รู้ผมไม่เห็นด้วยไปขังไม่หาทำนุ่มเช้าทั้งนั้นเลยใช่ยังเป็นใช้แรงงานอยู่นั่นแหละไม่ใช่ที่ผมพูดเนี่ยผมไปบรรยายสิ่งนี้กับคนที่อยู่ในคุกในตารางมันก็เห็นความเป็นจริงเด็กอายุ20กว่า30นี่เป็นแรงงานแบบสร้างสรรค์อยู่เลยไปขังไว้ทำหาก็ลงโทษในรูปแบบที่มันทำเลยมันจะได้เข็ดอะไรที่มันหนักหนาสากันแบบเช่นขออนุญาตไปข่มขืนอย่างเนี้ยไปข่มขืนไม่ทำหาใช่ไหมยังงั้นต้องตัดจากสังคมไปเลยไปปล่อยปล่อยไหนก็ปล่อยปล่อยไปยอมมาขังไว้ดูแลไม่เอาให้รางวัลมาด้วยสมมติว่าเอาไปปล่อยที่เกาะห่างจากฝั่งประมาณสัก100 กิโลเมตรไม่รู้มึงเข้ามาได้กูให้รางวัลมึงด้วยใช่ไหมหรือมันห่างจากฝั่ง300 กิโลเมตรเนี่ยโยนข้าวสารไปหนึ่งกระสอบเกลือพริกมึงไปหาแดเองดีไหมมึงหาแดมันก็ตายกลางเกาะมันก็จบตรงนั้นเขาก็ต้องหาทำไมอยู่รู้นะจริงนะไม่ต้องไปเกาะกำแพงหรอกไม่ต้องเสียเงินมันหาอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องไปประหารหนูชีวิตจริงไปทำแบบที่ว่าไม่งอมใจเองดีที่สุดความคิดหนึ่งตัดต่อสังคมไหมถ้ามันแรงใช่ไหมครับจนกระทั่ง
มึงยอมแพ้ยังไงต่อไปมึงทำประโยชน์ใช่ไหมมึงต้องการทำอะไรเอานะให้ทุนแม่งไปเลยจะหาสุดในพวกนี้จะก็มีนะมันจะได้ไปขออาชีพไปอย่าผิดนะผิดเอาชีวิตจีเนี่ยรักของน้อยเป็นชีวิตนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะที่พี่ห้ามปฏิเสธนะไม่ต้องมากหรอกให้ชีวิตขนาดให้โอกาสขนาดมันต้องอย่างนั้นต้องมีมาตรการอย่างนี้เข้ามาใส่เข้าไปมันถึงจะเอาอยู่มันเอาไม่อยู่โอเคก็ลงโทษไปตามควรเกี่ยวกับกรณีอดอาหารดูสิหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ต้องกินน้ำกินข้าวเนี่ยได้ไหมถ้ามันเบาๆใช่ไหมโอเคสามวันกินทีกันเนี่ยดูสิมันจะเป็นยังไงห้าวันกินทีหรือให้แต่น้ำอย่างเดียวใช่ไหมดูสิมันจะเป็นยังไงแค่นี้มันก็พอไหมทำเลี้ยงเช้าเย็นไม่เอามันก็เลยมีคนประเภทเพื่อนอยู่นอกลำบากเข้าอยู่ในแป้งดีกว่าเลยทำผิดอยู่ร่ำเป็นอะไรเป็นอะไรมันเป็นเลยกลายเป็นค่านิยมไปเลยอ่ะประมาณนั้นมันไม่มีใครชวนคิดก็มีลุงหมอที่ชวนคิดแต่ลุงหมอไม่ใช่เป็นคนทำใช่ไหมล่ะให้ทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันต้องมีauthorityในการทำไม่ทำผ่านมือใครไม่เอาทำภายใต้authorityใครก็ไม่เอาถ้าแบบนี้ใช่ไหมทำภายใต้ที่ที่เราได้โอเครู้แน่ถึงจะเด็กเบ็ดเสร็จครับประกาศเลยนี่มันราวเลยถ้ามันชัดๆเลยไม่ต้องเป็นหน่อมแหนมไม่ต้องหน่อมแหนมนั้นเอาสังคมไม่อยู่หน่อมแหนมเนี่ยสังคมเอาไม่อยู่ว่านะในส่วนตัวไม่ใช่แล้วมันจะไปรบกวนคนรุ่นต่อไปที่เขาจะเริ่มเติบโตขึ้นมาที่ผมมุ่งหวังเด็กเกิดหลังเมื่อเราสามเจ็ดเนี่ยผมไม่อยากให้ไปทำลายเขาคนรุ่นต่อไปทำลายเขาทำให้เขาสูญเสียอิสรภาพสูญเสียเยอะแยะมากผมไม่ต้องการเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์โลกดูที่ความคิดผมหนึ่งมันวอยไวเวฟขนาดอะไรสำนองนั้นนะก็สู่กันฟังรุ่นนี้เนาะโดยเอาเรื่องสุขภาพเป็น subject คุยกันอยู่แล้วเนี่ยดีไหมค่ะได้นะจุดลงสุขภาพเป็นเรื่องตัว subject ก็ดีคำถามไม่ดีนะกว่าจะได้มีการแชร์กันใช้เวลาในขณะนี้พูดคุยกันผมกลับเห็นเป็นมองว่าดีใช่ค่ะคนคิดได้ดีอ๋อก็อยากให้คิดได้เนาะเอ้าคะแนนตัวเองคะแนนวันนี้ที่ปวดไม่เมื่อยนี่ก็หาย 100% แล้วค่ะคุณลุงฉันเกลดลายมือฉันเกลดลายมือมันจะเนียนขึ้นนะผมก็จะดูลายมือคนออกทันทีนะครับผมดูมีความสามารถสูงในการดูเลยผมดูแป๊บเดียวว่าจะเป็นคนเจริญก้าวหน้าหรือจะเป็นตกหนักแต่ผมก็ไม่เคยทักคนนะอย่างมากผมก็ช่วยด้วยวิธีนี้ผมรู้ผมช่วยด้วยวิธีนี้เข้มไหมครับเวลาผมช่วยคนผมไม่ต้องพูดผมช่วยด้วยวิธีนี้ผมดูได้ไหมผมจะรู้จะบอกให้ทราบนี่ลักษณะผมจะมาผ่านการทำซะมากกว่าที่จะพูดในทางที่ไม่ดีจำไม่เลยผมจะเป็นคนอย่างนั้นมาต่อไปคอยดูเหมือนเดิมไหมครับแต่ลายมันจะเนียนมากนี่มันยังอยู่หยิกหยงเยิ้งอยู่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นลักษณะการดูลายมือคือดูลายพิมพ์ลายมือไม่ใช่ดูลายเซ็นนะแค่นี้ผมจะดูออกครับของผมเป็นเนียนทุกมิติโป้เดี๋ยวนี้แหละเนียนทุกไม่มีเส้นขาดเนียนไปหมดไม่มีเส้นขาด
นี่คือการรู้ตัวเองแล้วเล่าต่อกันไปแล้วมันจะเกิดเอา 95% ครูหักไป 5% ทำไมล่ะครูหักคะแนนนักเรียน 5% ค่ะขอบคุณค่ะ